นี่ผมก็จะจับหางมันนะครับแหมโอ้โหหิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวสรุปกับการเรียนรู้ช่องออฟฟ้าอนุบาลหนูน้อยเรามีคลิปใหม่ทุกวันอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนกสันคอนัวนะครับเนี่ยครับทองค่ะน้องถุงทองอ่ะเคอาหารเลยครับของเคสที่นะคะอาหารแต่เราแบ่งออกมาจากกระปุกใหญ่เยอะไปครับช้อนตักใส่คืนเดี๋ยวเขาหิวแล้วเนี่ยเขาหิวแล้วโอ้หิวแล้วเดี๋ยวแม่เอาให้นะถุงทองเขาก็จะเอาเป็นที่ใส่ขานกนะครับใส่แฟนนกอันนี้ได้1เดือนแล้วค่ะได้1เดือนแล้วอีก7เดือนครับอีก7มื้อครับครับพี่เขาพอดีอาหารเยอะเกินไปเขาชอบเล่นกับโคนอาหาร6แล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคืนแล้วเราก็จะไปตรงเดี๋ยวเอาแค่เฝ้านกไว้หมาบ้านเราก็เยอะเดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อยครับนี่คือนกสันคอนัวนะครับบ๊ายบายสันคอนัวเริ่มเปิดท้องนกนกเปิดมันหมดนกเปิดเนี่ยนะครับก็นกเปิดเนี่ยเขาหมดฤดูกาลแล้วนะครับเขาก็ปีหน้าใช่ปีหน้าเขาไว้เขาหมดไม่ได้ผมก็เลยซื้ออะไรเนี่ยอะไรสันคอนัวเลยครับนกสันคอนัวเขาพูดได้ด้วยนะครับนกไส้เขาก็จะโตขึ้นที่จริงเราสั่งว่าเราจะเอานกอะไรนะป้าคือนกอะไรนะโรเบิร์ตใช่นกโรเบิร์ตเขาบอกว่าหมดแล้วปีหน้าใช่ปีหน้าค่อยมาใหม่มันก็เหลือแต่นกอันนี้นกอันนี้ว่าอะไรนะซันคอนัวซันคอนัวแต่นกซันคอนัวเราซื้อมาไม่รู้ทั้งนกเลยนะเนี่ยจำไม่ได้มันเดินไหมมี่ไม่มันเดินมันไม่นั่นไหมอีกเข้าแล้วเดี๋ยวจะเย็นลูกนี่นะคะคลิปนี้ผมก็จะมาทำบ้านให้นกกันขนวนครับอยู่ที่ห้องบนนู่นป้อนนกก่อนใช่ครับป้อนนกก่อนก็จะทำบ้านไม่ร้องอ่ะหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วน้องไม่อยากเลยมาคุยกับน้องแล้วซ่าชอบเลี้ยงเยอะแยะเลยสัตว์ในบ้าน ตอนเย็นกับตอนเช้าเนี่ยน้องซ่าก็จะสารวนกับการให้อาหารใช่ไหมครับใช่ก่อนจะแต่งตัวเสร็จก็ประมาณ3โมงใช่ไหม3-4 โมงบางวันก็ตื่นสายนกก็รอกินเดี๋ยวให้ครับเดี๋ยวให้ลูกเดี๋ยวให้นะอันนี้น้องนกค่ะชื่อถุงทองครับผมชื่อถุงทองเย็นเลยร้องจนคอแห้งเดี๋ยวรอก่อนลูกรอให้มันเย็นก่อน มันยังไม่เย็นเลยครับหิวนี่คือแคมโบลีนนะครับแคมโบลีนอะไรสลิงสลิงนะครับสลิงหรือลิงออกซ่าเป็นลิงใช่ไหมคล้ายๆไม่ใช่ออกซ่าไม่ใช่โอ้โหหิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวป้อนใจเย็นๆครับต้องกระทงผมไม่ถนัดนะแม่กินแบบใหญ่ไหมหมดแล้ว
โอ้ยไม่น่าเลยโอ้หกแล้วเห็นนกไหมเอานกอยู่ระหว่างกลางมาถึงก่อนนี่สิบอะไรป้อนดีๆนะพ่อให้มันกินหมดอะไรยายเดี๋ยวป้อนอาหารน้องอยู่ครับยังมีลองป้อนไหมแต่ป้อนเบาๆนะนี่ถ้ามีจะป้อนเอาข้าวไปให้ถึงย้ายแล้วค่ะเฮ้ยไปเลยค่ะคือปิดแล้วถูกแล้วอ่ะเดินไหมแอมมี่เดินค่ะเดินเล่นเดินเล่นสิเดินอย่างอุ๊ยทำไมเดินไม่ได้เขากระดูเขาทำให้แข็งแรงนี่ตาแม่ฝากไปทำบ้านค่ะไม่ร้องเลยร้องร้องเราก็จะพาถุงทองเข้ากรงแล้วค่ะเอาค่ะจับถุงทองดูสิไหนหันหน้ามาเฮ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวเราจะพาเข้ากรงละโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนแค่นี้เนาะค่ะครับครับนี่แม่ไปก่อนถ้าน้องชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแต่ก็ลาไปสำหรับน้องๆที่ชอบนกสันคอนัวก็อย่าลืมคอมเมนต์เราด้วยนะครับบ๊ายบายเราจะพาไปดูพัฒนาการของน้องถุงทองกันได้ครับรออีก7วันนะครับผมก็จะกลับมารีวิวเจ้าถุงทองใหม่นะครับตอนนี้น้องอายุได้1เดือนใช่ครับย้องให้7วันเขาก็จะใหญ่โอเคแค่นี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับก็ได้กดแชร์กันด้วยนะครับ